สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333เย็นถึงใจด้วยหน้ากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อครัวหัวปั่นวันนี้พาคุณผู้ชมมาหัวปั่นกันย่านพรานนกถนนอิสรภาพกันดูบ้างนะครับมีเด็กสวนกุหลาบเนี่ยเขาบอกผมมาว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดกับร้านเฮียเล็กเกาเหลา3อย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าไอ้ที่เด็ดเนี่ยมันคือเกาเหลาหรือเจ้าของร้านกันแน่ต้องถามเฮียเล็กเลยครับเฮียเล็กครับร้านนี้เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เหรอ50ปีแล้ว2506เนี่ยตัวคนต้นเรื่องคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจะหล่อแบบเรียบนี่คือคนนี้นี่คือคนนี้พ่อของพี่จะหล่อแบบหลุมหล่อคนละแบบก็คือเริ่มต้นจากคุณพ่อใช่คุณพ่อตั้งมาใช่แล้วคุณพ่อก็อายุ52ก็เสียพี่ก็อายุ22พอดีพี่ก็มาทำแทนแล้วก็โชคดีได้ลูกน้องพ่อไงเนี่ย2คนลุงสมกับลุงนัทลุงสมกับพี่นัทมาช่วยสานต่อเราก็มีหน้าที่โม้อย่างเดียวแล้วก็เก็บตังค์ oh, no. แล้วก็รวยทุกวันนี้สร้างภาพมาอย่างนี้ตอนคุณพ่อเฮียเล็กยังอยู่เนี่ยเฮียก็ต้องช่วยพ่อตลอดเลยสิครับอยู่ช่วยไม่เรียนเลยตอนที่ไม่อยู่ตอนคุณพ่ออยู่เกเรเรียนรู้แบบไม่จำเหมือนกับเราโดดเรียนอย่างเงี้ยตอนคุณพ่อเสียแล้วเฮียทำยังไงครับโชคดีไงได้พี่เขาสองคนไงเนี่ยพี่นัทกับพี่สมอ่ะแล้วก็พี่พรเนี่ยลูกน้องพ่อดีหมดได้พวกพี่เขามันก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเปรียบเทียบนะเราออกไปรบกลางสงครามอ่ะคุณพ่อตายพอดีแต่เราได้ลูกน้องดีไงเขานำทัพให้เราเป็นร้อยเอกเรามีวุฒิสูงกว่าเขาแต่เราไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆให้เขาจัดการเองเขาจะนำกำลังของเขาไปตีข้าศึกเองเราไม่ต้องนำอะไรเลยเป็นแต่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขารสชาติจะมีเพี้ยนบ้างไหมฮะเฮียทุกอย่างเหมือนเดิมหมดมีไม่เหมือนเดิมอย่างเดียวคือน้ำลายเยอะหน่อยพี่นี่แหละลูกค้ามาจะสั่งกะเหลาแห้งหมดอะไม่เอาน้ำเนี่ยน้องจะแซวไงส่วนมากน้องส่วนกุหลาบจะแซวเนี่ยผมจะกินข้าวนะเนี่ยมันกินน้ำลายเงี้ยแต่เวลาเขากินข้าวเขาจะลุกไปไหนไม่ได้ข้อดีของเราเพราะเราพูดมากพี่พูดมากอะพอเราพูดมากใช่ป่ะเขาหนีไปไหนไม่ได้เพราะเขากินข้าวพอจะกินหมดใช่ป่ะแล้วก็มอสอบจบแล้วสบายใจแล้วเฮียเล็กทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบังคับกันทางอ้อมยังไงไม่รู้นะเฮียแต่ไม่เป็นไรถ้าเฮียเล็กพูดมากแล้วทำให้เกาเหลามันอร่อยขึ้นผมก็ยอมครับเฮียเล็กครับผมสงสัยจริงๆเลยครับเฮียทำไมเกาเหลาของเฮียเนี่ยต้อง3อย่างด้วยครับเพราะว่ามันมีหมูชิ้นหมูสับหมูกรอบแต่ชื่อที่น้องตั้งให้เพราะว่าเอาชื่อน้องสวนกุหลาบเป็นหลักไงก็คือน้องมันโดดเรียนกันมาอะไรอย่างเงี้ยนัดเจอกันเงี้ยเฮ้ยเฮียเล็กเฮียเล็กแต่บางคนก็หยบบอกอยู่3อย่างอยู่3อย่างเงี้ยก็เฮียเล็ก3อย่างก็เป็นที่มาไงที่ตลาดพลัสนะแต่ถ้าสมัยพ่อพี่ก๋วยจั๊บหัวสั่นทำไมต้องหัวสั่นนะเฮียเวลาพ่อเขาทำขายดีมากเขาจะโยกอะเนี่ยเขาจะโยกพอโยกไปโยกมาแล้วหัวสั่นเขาก็เลยเรียกผู้จับหัวสั่นเนี่ยสมัยก่อนร้านเก่าพ่อจะยืนตรงนี้พี่ชายจะยืนตรงนี้ผมจะยืนข้างๆลูกน้องจะล้อมรอบเลยขายดีมากที่พ่อรักขายอยู่พารุรัตแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่นะตลาดเขาทุบทิ้งอ่ะแต่ก็ไม่กลับไปแล้วนะอยู่ที่นี่แหละเพราะตลาดเขาใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าที่นี่นางพยาบาลเยอะความรักทำให้พี่ไม่เหนื่อยความรักทำให้เราอยู่ได้เฮียชิวไปปะเนี่ยมันหมดแล้วอะมันผ่านมาหมดแล้วเราผ่านในจุดที่สูงสุดหมดแล้วขายดีมาอะไรผ่านมาขายตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นขายดีมาผ่านมาหมดแล้วมาวันนี้ก็พอแล้วใช้ชีวิตให้มันไปไหนใครอยากเกลียดอะ
แล้วก็ปักหมายให้ถูกที่เลขเก็บรวมเลยนะครับ180คิดหมดทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้ค่าไฟไม่คิดโปรโมชั่นกินฟรีกินฟรีนะกินฟรีวันนี้น้องกินฟรีก็ขอให้น้องเจริญร่ำรวยกันนะครับผมพ่อคุณแม่ปลอดภัยนะทำไรก็อย่ามีปัญหาพ่อแม่ปลอดภัยแล้วพวกผมอ่ะก็ปลอดภัยเหมือนกันทำไรก็อย่ามีปัญหานะมีรถจะขอเป็นบ้านมีบ้านขอเป็นก็เลยหักนะขออย่างแหมคุณผู้ชมปากเฮียเล็กเนี่ยเหมือนกับที่แกบรรยายสรรพคุณไว้จริงๆเลยครับเฮียครับบางคนเนี่ยเขาเรียกร้านเฮียว่าเกาเหลาสวนกุหลาบชื่อนี้มันมายังไงครับบอกผมหน่อยได้ป่ะไม่เขาเรียกเฮียเล็ก3อย่างแต่บางคนเขาก็เรียกเกาเหลาสวนกุหลาบแล้วแต่เรียกนะเพราะว่ารุ่นพ่อไม่มีแล้วนะแต่พ่อพี่ขายดีมากนะขายดีกว่าพี่เยอะนะขายดีมากพ่อเก่ง พ่อได้ลงหนังสือสยามรัฐเล่มหนึ่งตอนนั้นสื่อมันยังไม่ค่อยเยอะผมเชื่อครับเฮียว่าพ่อเฮียนะเก่งแต่คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมล่ะครับว่าผู้ชายที่ชื่อเฮียเล็กคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะกวนประสาทแค่ไหนแต่แกก็ภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆเลยนะครับผมเลยอยากจะให้เด็กสมัยนี้เนี่ยเอาเฮียกันเป็นแบบอย่างจริงๆเลยครับรักพ่อรักแม่ให้มากๆนะครับเฮียเล็กครับตอนคุณพ่อเสียเนี่ยแล้วเฮียต้องมาทำหน้าที่ดูแลเองทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีเยอะเลยเยอะเลยก็อย่างพ่อเสียวันแรกก็คืออารมณ์เรายังไม่ได้ไงอย่างปกติเราอยู่กับพ่อเราตื่นประมาณ9โมงนึกจะหยุดก็หยุดตื่น7โมง8โมงใช่ป่ะนึกจะทำก็ทำเพราะพ่อทำให้แต่พอพ่อเสียปุ๊บเช้าต้องตื่นตีสี่กว่าแล้วปรับตัวยากไหมครับเฮียก็วันแรกร้องไห้เลยไอ้ที่ร้องไห้นี่คือไปตลาดแต่เช้าทุกวันกับพ่อแหละแต่คือปกติเรามีพ่อช่วยไงแต่มาวันนี้เราหาเครื่องในเราต้องหาเองกลับบ้านมาเห็นแม่ก็ร้องไห้บอกแม่บอกพ่อนี่ใจจริงๆอ่ะเพราะว่าพ่อเก่งมากแล้วเฮียรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องไปซื้อของคนเดียวเนี่ยโดยมันไม่ยากเพราะว่าพ่อให้ตามไปแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่าพ่อพี่ดีพ่อพี่ประคองพี่ไว้หมดแล้วพ่อเขาอ่านเกมออกเหมือนเขารู้ว่าเขาจะตายอ่ะเขาบังคับให้เราไปตลาดตอนบังคับเราก็อารมณ์เสียนะเพราะพี่เป็นคนเล็กไงพี่ก็มีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมไม่เรียกพี่ชาย2คนพี่จะมีพี่ชายอีก2คนแต่คนโตเขาจะเก่งเขาก็ไปทำงานบริษัทเปิดบริษัทแต่คนที่2เนี่ยทำไมเราก็ติดอยู่ในใจไงก็ทำไมไม่เรียกพี่ชายทำไมต้องมาเรียกเราแต่พอพ่อเสียเราถึงรู้ไงอ๋อเพราะว่าเราเรียกใช้ง่ายไงเพราะเรามีกำลังสามารถในการตื่นเช้าแต่พี่ชายจะเก่งทางด้านการช่างทำร้านอะไรทุกอย่างเก่งคนละแบบแหมก็มันคนละคนกันนี่ครับจะให้ไปเก่งเหมือนกันได้ยังไงแต่ผมว่าพ่อเฮียก็เลือกคนถูกแล้วนะครับถ้าคุณพ่อไม่ได้เลือกเฮียร้านนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักขนาดนี้ก็ได้นะเฮียเนี่ยต้องภูมิใจนะที่คุณพ่อเนี่ยไว้ใจได้ขนาดนี้เรื่องราวของเฮียเล็กเกาเหลา3อย่างกับฝีปากคมกริบของเฮียเล็กเนี่ยยังไม่หมดง่ายๆแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประทะฝีปากกับเฮียเล็กกันต่อสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333เย็นถึงใจด้วยหน้ากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้